สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะครับและกำลังจะเดินทางไปจังหวัดนนทบุรีสถานที่ก็คือโรงแรมเดอะริชจังหวัดนนทบุรีครับเพราะเนื่องจากวันนี้ผมมีความตั้งใจจะไปร่วมงานหนึ่งซึ่งจัดโดยหอพระโบราณศิลป์งานนี้ใช้ชื่อว่างานชุมนุมจอมยุทธพระสมเด็จวัดระฆังในงานก็คงจะได้พบกับปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพระสมเด็จวัดระฆังและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายๆท่านครับดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนแสดงทัศนะกับพวกท่านเหล่านั้นนะครับก็เชิญติดตามชมไปพร้อมๆกันครับและขณะนี้เราก็ถึงสถานที่จัดงานแล้วนะครับนั่นก็คือโรงแรมเดอะริชนนทบุรีครับมันมีมากกว่านั้นอีกเนี่ยนะแต่เราก็นับกันว่ามันใกล้เคียงเพียงแค่สี่พิมพ์นี่พิมพ์ใหญ่เนี่ยนะแล้วตอนนั้นก็ไปอย่างทรงเจดีย์นี่มีเยอะเลยตั้งแปดพิมพ์เก้าพิมพ์นะครับฐานชาน้อยหน่อยนะแล้วก็เกียรติประตูมีอยู่แค่พิมพ์เดียวเนี่ยนะมันก็จะเราก็จะต้องจำแม่พิมพ์ไม่ได้แม่พิมพ์ของท่านเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยมันมีพุทธลักษณะศิลปะที่สวยและที่มีเอกลักษณ์ของท่านถ้าไปถอดพิมพ์หรือไปแกะพิมพ์หรือไปสร้างใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนหรอกครับซึ่งเจ้าคุณภาวนาพิธานท่านให้มานะครับให้ทำบุญองค์ละ300เพื่อวัดย่านยาวเพราะท่านเจ้าคุณท่านก็ไปนะครับในวันเปิดในวันทำพิธีสมโภชนะครับท่านเจ้าคุณก็ได้ไปและท่านให้มาเช้านี้เองนะครับ200องค์นะครับก็องค์ละ300ใช่ไหมนะครับทำบุญองค์ละ300นะครับหมดเงินร้อยท่านพี่โมเขาบอกว่าอันนี้ไม่ธรรมดาครับเขาบอกดูธรรมดามากต้องไปพิพิธภัณฑ์ครับหนึ่งเลยคือสวยแล้วคือเป็นจากนี้เราจะได้แจ้งไปถ้าไม่ถึงเราจะได้แจ้งลงแปลกแค่นั้นเองต้องดูแต่ขมิ้นหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีหนังสือพระเครื่องครบไปหมดหนังสือเก่าหนังสือใหม่เป็นพันเล่มนะครับทำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะไปนะครับ
ไปอ่านหนังสือกันอยู่ตรงนู้นได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับและอีก3สัปดาห์ผมจะมีกิจกรรมนะครับอีก3สัปดาห์จะมีกิจกรรมที่หอพระโบราณศิลป์เรื่องพระสมเด็จวัดระฆังทีนี้เจาะลึกเลยเจาะลึกขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับท่านไหนนะครับนี่ต้องอย่างนี้เลยประกาศที่เป็นโรงเรียนกันนั่นแหละครับเขาฝึกมาครับฝึกมาโดยเฉพาะนะแล้วพระเนี่ยนะบอกนิดนึงนะท่านจบเรียนอะไรครับถ้าหากว่าเราจะดูเร็วๆก็คือติดตาติดใจแล้วติดตามสารติดนี่แหละครับที่สามารถจะทำให้เรานั้นดูพระได้แม่นยำคล่องแคล่วว่องไวขอบคุณมากครับพี่เบสแม่ชัดเจนมากนะครับธรรมชาติก็ได้นำทุกๆท่านมารับชมบรรยากาศภายในงานสารเสวนาเจ้ายุทธภพพระสมเด็จวัดระฆังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นผมก็ยังได้นำพระสมเด็จองค์ที่ผมแขวนอยู่องค์นี้นะครับนำไปให้ท่านอาจารย์หลายๆท่านได้พิจารณากันด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวิดีโอนะครับไว้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ